ครับก็ถือโอเควันนี้เราก็ได้ตรงเป้าหมายนะฮะคือเป้าหมายเนี่ยก็คือเราต้องการ3แต้มในวันนี้กับญี่ปุ่นเพราะว่ามันจะได้สร้างโอกาสอีกแมตช์สุดท้ายที่จะเล่นกับเจ้าภาพนะถ้าเราสามารถผ่านกับแมตช์สุดท้ายได้อีกเนี่ยนะโอกาสเราก็น่าจะมีสูงนะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นแมตช์สำคัญมากวันนี้เราก็สร้างสถานการณ์เกี่ยวกับการที่จะต้องเข้ารอบ4เอา2อย่างเงี้ยนะเพื่อที่จะเข้ารอบต่อไปฉะนั้นเด็กทุกคนวันนี้ก็มีความมุ่งมั่นแล้วก็ตั้งใจแล้วก็ถือว่าความสดในวันนี้แล้วก็ความสัมพันธ์เนี่ยดีขึ้นนะครับเพียงแต่ว่าเราก็ยังขาดในเรื่องของสมาธิในช่วงท้ายๆเกมนะซึ่งตรงนี้เราก็ต้องไปปรับปรุงฉะนั้นการมาเล่นในครั้งนี้ถือว่าเป็นโอกาสดีที่เราได้มารวมตัวกันแล้วก็ได้มีแมตช์แข่งขันแบบเราถือว่าเป็นแมตช์แข่งขันแบบอุ่นเครื่องเพื่อให้เราเตรียมพร้อมสำหรับ AFF นะฮะในการเตรียมพร้อมเพราะว่าตรงนี้ถือว่าเกือบ 100% กับนักเตะที่เราได้มาอยู่รวมกันแล้วก็ได้ฝึกซ้อมร่วมกันฉะนั้นเราจะไม่มีการพักนะฮะเราจะซ้อมทุกวันเพื่อให้เกิดความสัมพันธ์แล้วก็เตรียมพร้อมสำหรับการลงเกมด้วยนะวันนี้ก็ต้องขอบใจน้องๆแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับวันนี้กัปตันวรชิตเป็นวันเกิดเขาด้วยนะครับก็ทุกคนก็มีความสุขนะครับแล้วก็ฉลองวันเกิดให้เขาด้วยชัยชนะในวันนี้ครับเกมกับพม่าต่อไปมองว่ายังไงฮะก็แน่นอนนะครับก็ต้องชนะสถานเดียวนะครับแล้วก็ไปดูผล1ดูผลคู่หลัง2ดูผลคู่แรกนะฮะก็เราเล่นกับพม่าถึงจะผลยังไงก็แล้วแต่เราต้องเอาชนะไว้ก่อนนะครับถึงจะเล่นกับเจ้าบ้านนะภายใต้เสียงเชียร์อะไรก็แล้วแต่ความกดดันนะแต่ว่าเราก็ต้องฝึกฝนตัวเราเองด้วยในเกมสถานการณ์แห่งความกดดันนะครับก็คิดว่าน้องๆทุกคนก็สามารถทำได้ดีตอนนี้ก็ถือว่าเราผ่านมาจุดหนึ่งละที่เราผิดพลาดมาแล้วเราก็มาแก้ไขนะแล้ววันนี้ทุกคนก็ตั้งใจดีๆนะครับ